ประชาธิปไตยครับเพราะว่าเป็นระบบที่พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นหลักประกันที่ดีที่สุดในที่สุดผู้มีอำนาจนั้นจะต้องใช้อำนาจโดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนประชาธิปไตยประชาธิปไตยแน่นอนที่สุดคือหลักการที่ว่าด้วยอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนดอกผลของการพัฒนาประเทศจะตกไปอยู่ในมือของคนทุกคนอย่างทั่วถึงประชาธิปไตยแน่นอนไปคำถามเลยประชาธิปไตยแน่นอนครับ500 ล้านเปอร์เซ็นต์ประชาธิปไตยครับจบประชาธิปไตยครับเห็นได้ว่าประชาธิปไตยในรูปแบบที่ดีไม่ใช่เพียงแบบประชาธิปไตยแบบที่เราเรียกร้องว่ามันคือระบบเดียวระบบเดียวแต่ประชาธิปไตยที่พูดเนี่ยจำเป็นจะต้องมีบุคลากรที่ดีที่มีคุณภาพและให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศเผด็จการครับเผด็จการประชาชนเราต้องการให้ประชาชนเป็นใหญ่เป็นสิ่งที่ทุกประเทศทั่วโลกจำเป็นที่จะต้องมีครับประชาธิปไตยหรือเผด็จการฟิวคิดว่าคำสองคำนี้มันเป็นแนวความคิดอะค่ะการที่จะใช้รูปแบบ2รูปแบบนี้มาแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งเราต้องดูบริบทแล้วก็ดูสภาพแวดล้อมถ้าพูดถึงการได้มาซึ่งผู้นำฟิวก็ต้องเลือกแบบที่เป็นประชาธิปไตยมีช้อยที่3ไหมประชาธิปไตยเต็มใบครับประชาธิปไตยครับประชาธิปไตยสิครับมันหมายถึงคุณภาพชีวิตมันหมายถึงสิทธิเสรีภาพมันหมายถึงการได้รับการยอมรับการได้รับการเห็นค่าของการมีชีวิตอยู่ประชาธิปไตยค่ะเพราะว่าประชาธิปไตยเท่านั้นค่ะที่จะเป็นระบอบที่เห็นหัวของประชาชนแล้วก็ให้ความสำคัญกับคนตัวเล็กตัวน้อยค่ะเผด็จการไม่สามารถที่จะตอบโจทย์นี้ได้ค่ะประชาธิปไตยแน่นอนครับเพราะว่าในโลกศตวรรษที่21นั้นพื้นฐานทางการเมืองของแนวทางประชาธิปไตยก็คือการที่ให้ประชาชนได้เป็นเจ้าของประเทศประชาธิปไตยครับประชาธิปไตยค่ะโลกเราปัจจุบันมันต้องปรับตัวหลายๆอย่างด้วยว่ามันควรจะหมดยุคในเรื่องของเผด็จการค่ะประชาธิปไตยครับเพราะประชาธิปไตยเป็นระบอบที่มันมีกลไกในการแก้ไขตัวมันเองได้ทุกรอบ4ปีท่านมีสิทธิ์1ครั้งในการไปเลือกและมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำได้ซึ่งต่างกับเผด็จการอย่างสิ้นเชิงประชาธิปไตยค่ะมันก็เป็นเสียงของคนส่วนใหญ่ในสังคมเราควรจะมีสิทธิ์มีเสียงแต่ถ้าเราเผด็จการแปลว่าเราจะไม่มีสิทธิ์พูดอะไรได้เลยแม้แต่คิดเรายังโดนบังคับเลยประชาธิปไตยแน่นอนครับเราพร้อมที่จะนำประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นะครับกลับมาพัฒนาประเทศเราให้ยั่งยืนครับผมว่าสุดยอดของประเทศคือประชาธิปไตยคือในส่วนเผด็จการเราตัดทิ้งไปเรียบร้อยแล้วไม่ต้องพูดถึงแต่มีบางคนชอบอ้างประชาธิปไตยแต่เวลาปฏิบัติจริงๆแล้วไม่ใช่ประชาธิปไตยประชาธิปไตยแน่นอนครับประชาธิปไตยครับประชาธิปไตยครับประชาธิปไตยครับเหตุผลง่ายมากเพราะผมชอบในความแตกต่างผมรู้สึกมันเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่มีความแตกต่างแน่นอนประชาธิปไตยครับประชาธิปไตยค่ะประชาธิปไตยค่ะแต่ต้องเป็นประชาธิปไตยที่ไม่ทุจริตประชาชนเป็นใหญ่ประชาธิปไตยสุจริตค่ะมันไม่ต่างกันนะคะสำหรับวันรู้สึกว่ามันคือแค่ที่มาของคำว่าประชาธิปไตยเผด็จการคือมาจากแค่มันมาจากอะไรแต่ว่าสิ่งที่อยากให้โฟกัสก็คือว่าผลลัพธ์ของมันเป็นยังไงแล้วก็ผู้นำที่มาจากไม่ว่าจะประชาธิปไตยหรือเผด็จการเป็นคนแบบไหนถ้าเป็นคนดีก็พาประเทศยั่งยืนแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีไม่ว่าจะมาจากระบอบประชาธิปไตยก็ทำให้ประเทศชาติพังได้ค่ะประชาธิปไตยครับประชาธิปไตย 100% ครับดิฉันขอเป็นฝ่ายธรรมาธิปไตย